สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องแว่นนะครับที่น้องๆหลายคนสงสัยมากเลยเฮ้ยน้องฟิลใส่แว่นอันนี้น่ารักน้องฟิลใส่ตาสั้นหรือยาวคะหรือว่ายังไงแม่เดือนก็เหมือนกันนะครับใส่แว่นนะครับหรือว่าใส่แฟชั่นนะใช่ฟิลกับฟิลจะโดนถามเรื่องนี้บ่อยมากว่าแบบใส่สายตาหรือเปล่าหรือว่าแค่ใส่เล่นๆอะไรแบบนี้ครับผมนะจริงๆแล้วนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ต้องใส่แว่นนะครับแต่แปลกนะพอช่วงอายุหนึ่งสำหรับพ่อกับแม่นะครับเลย40ไปแล้วปุ๊บเนี่ยสายตาเราไม่ค่อยดีแม่เดือนเนี่ยคนแรกในบ้านที่ไปตัดคือใครเอ่ยพ่อเนาะวันนั้นไปตัดพร้อมกันพ่อพี่ฟิล์มตัดพร้อมกันแล้วแม่เดือนล่ะตัดที่หลังแล้วก็น้องฟิลคนสุดท้ายนะครับมาน้องๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยเห็นน้องฟิลถ่ายคลิปใส่แว่นแล้วน่ารักจังเลยแฟชั่นหรือเปล่าเอาน้องฟิลใส่ค่ะไม่ใส่ตานะฮะนี่เลยนะฮะกรอบแว่นของน้องฟิลก็จะเป็นแบบนี้วิใส่ไปหน้าเหมือนเป็ดเลยมีหน้าเหมือนกบหน้าเหมือนเป็ดของแม่เดือนใส่เลยครับฟิลกับแม่ทรงเดียวกันเพราะว่าน้องๆคงงงนะเอ้ยแต่จริงๆแล้วแว่นแฟชั่นที่เป็นสีใสแบบนี้เด็กๆเขาก็ชอบใส่นะวัยรุ่นเขาใส่กันเยอะนะครับใช่แล้วยิ่งเลนเราส่วนใหญ่ที่เลือกเรื่องมาคือของหนูกับของน้องอ่ะจะเป็นเลนที่กองแสงใช่ป่ะเวลามันสะท้อนอ่ะมันจะเหมือนพวกแว่นแฟชั่นกองแสงไงครับผมนะโอเคมาตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนเนี่ยทำไมถึงใส่แว่นมันไม่ใช่แว่นแฟชั่นนะครับอันนี้จะเป็นแว่นสายตาจริงๆนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวถามเริ่มจากใครก่อนดีถามน้องฟิล์มก่อนดีกว่าจะชี้มั่วเลยน้องฟิล์มเลยน้องฟิล์มเนี่ยตอนแรกก็ใส่ตาปกตินะครับถามหน่อยถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยโอเคไหมยังดูได้ปกติก็มองได้ปกติสั้นแค่25ใช่ปะล่ะใช่แต่ว่าถ้าหนูอ่ะตีเส้นใช่ปะมันก็จะเอียงเลยเพราะว่าก็ใช่สายตาเอียงเยอะมากน้องฟิลสั้นเท่าไหร่สั้น25ค่ะสองข้างเลยทั้งสองข้างสั้น25นะครับแล้วก็เรื่องเอียงนะคะเอียง75ค่ะแต่จำไม่ได้ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวามีเอียงข้างหนึ่งหรอใช่ใส่ตาเอียงว่างั้นใช่น่าจะข้างขวานะเหรอคะใช่เอียง75ก็คือถ้าใส่แว่นใช่ไหมตีเส้นมันก็จะแบบปึ๊บไปเลยถ้าใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นเพราะว่านอกจากจะตัดแว่นแล้วต้องไปจูนสมองด้วยเนี่ยถ้าไม่ใส่ใช่ป่ะมันจะเป็นอย่างนี้จะตีเอียงเพราะว่าเล่นโทรศัพท์เยอะใช่เขาบอกว่าเล่นนอนเล่นโทรศัพท์หรือแบบอะไรเงี้ยมันทำให้สายตาเราเอียงนี่ประจำเหมือนบนรถอ่ะบนรถไม่เคยไม่อะไรเดี๋ยวเราเก็บหลักฐานมาให้ดูกันละกันนะครับเอาล่ะของฟิลนี่ไปตัดมาจากไหนอะไรยังไงคะเนี่ยร้านหอแว่นร้านหอแว่นราคาประมาณเท่าไหร่คะน้องฟิล3,000 นิดๆ 3,000 นิดๆพร้อมกรอบใช่ไหมใช่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเลนฟรีนะว้าเขาขายกรอบแถมเลนใช่ขายกรอบแถมเลนแต่เพิ่มไอ้กองแสง800ครับผมก็ถือว่าตัดให้ดีไปเลยเพราะว่าเรื่องสายตาเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมดวงตาเรามีแค่คู่เดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วควรจะถนอมและรักษาไว้ดีไม่ควรเล่นโทรศัพท์เยอะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงน้อยมันจะทำให้ตาเราอ่ะเสียไวนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วก็เด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้องโทรศัพท์นานไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตาล้าแล้วก็ชอบไปแอบพ่อแม่เล่นเงี้ยแม่เปิดแสงอ่อนค่อยๆนั่งเล่นพี่ฟิล์มไงมันจ้องเอ้าทำไมโยมหาพี่นะคะที่พี่ไม่ได้ทำมันรถก็แบบตอนแบบมืดๆใช่ไหมแบบเอ้าแล้วเปิดให้มันจ้าทำไมอ่ะมันก็สว่างไปก็แสบตาพี่อีกดิผลท้ายก็ต้องใส่แว่นอันนี้คือเรื่องจริงครับผมมาเราถามแม่เดือนแม่เดือนจำได้ไหมว่าของแม่นี่ยังไงของแม่จำไม่ได้เพราะว่าแม่สายตายาวยาวเท่าไหร่ร้อยกว่า125โอ้โหร้อยยี่สิบห้าเลยใช่เขาเป็นคนมองการไกลใช่มองไกลแบบเห็นชัดมากแต่มองใกล้แบบนั่งกินข้าวมองไม่เห็นกลับอ่ะรอไอ้ที่บอกก็ตักแล้วแบบไม่เข้าปากไม่ขนาดอ๋อยังไม่ขนาดนั้นเนี่ยแต่แม่แค่ยาวเฉยๆไม่ได้เอียงหรือว่าอะไรครับผมนะของแม่เดือนนี่ก็ไปตัดมาจากร้านอะไรเอ่ยร้านเดียวกับพ่อนะกับสาว3คนแต่ว่าจำชื่อร้านไม่ได้ครับผมอย่าไปจำเลยแพงมากเลยของแม่กรอบไอ้ตัวกรอบตัวแว่นน่ะตัวขามันน่ะ 4,000 กว่าตัวเลนน่ะ 12,000 โอ้แพงเลยล้วนๆใช่ตัวเลนน่ะแพงแพงมากใช่ไหมใช่ของแม่ยี่ห้อชิมเมอร์เลนชิมเมอร์เลนประมาณนั้นนะของแม่เดือนก็ใช้วัสดุแล้วก็ตัวเลนที่ดีราคาเลยสูงนะครับจริงๆแล้วของเขาดีนั่นแหละนะครับมันปรับระดับมองทั้งแบบใกล้แล้วก็ไกลไงใกล้แล้วสรุปดีไหมอันนี้พอใส่แล้วก็ดีก็ดีสรุปมันดีจริงปะเนี่ย
ม่ถ้าเกิดเราไม่ใส่อ่ะก็คือการใช้ชีวิตของเราจะไม่ค่อยปกติแล้วเพราะว่าสายตาเราอ่ะเวลามองใกล้จะแย่ไงแม่ใช่แต่ของหนูไม่ใส่ก็ได้มองได้ปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือเหตุผลนะครับที่น้องฟิลต้องตัดแว่นเพราะว่าสายตาสั้นและเอียงถูกไหมคะค่ะของแม่เดือนเนี่ยคือจะเป็นสายตายาวนะครับถ้าไม่ตัดพอมองใกล้ปุ๊บนี่จะมัวหมดเลยถูกไหมแม่ลางๆเลยอ่ะครับผมอย่างพ่อเองเนี่ยก็ใส่ตายาวเหมือนเมื่อคืนไปนั่งกินข้าวกันแล้วเสร็จออกพบดูดวงจันทร์ทำไมวงรอบดวงจันทร์มันเขียวอย่างนั้นเขียวแล้วฟิลก็บอกว่ามันปกติพ่อกับฟิลก็บอกว่าเขียวไม่เขียวเขียวเขียวสายตาไปเหมือนแล้วสามคนเนี่ยส้มเขียวน่าจะเป็นส้มแหละแต่สายตาเราไม่ปกติด้วยป่ะพระจันทร์อะไรสีเขียวไม่ใช่หมายถึงไอ้ตรงรอบๆอ่ะไม่ใช่แต่ในความเป็นจริงอ่ะวิทยาศาสตร์ยังไงก็ต้องส้มสายตาเราไม่ดีแม่สามคนมองเขียวหมดเลยเออโทษน้องฟิลสายตาดีคนเดียวเดี๋ยววันหลังนั้นเราต้องถ่ายรูปไว้ก็แบบว่าอันนี้สีส้มหรือสีเขียวค่ะมองในโทรศัพท์เป็นไงก็ออกมาเป็นเขียวแหละอ่าโอเคครับผมแล้วส่วนของพี่ฟิล์มครับเดี๋ยวเรามาดูนะกรอบของพี่ฟิล์มนี่โอ้โหทันสมัยมากเลยแม่เลแบนโอ้เลแบนเลแบนครับผมแล้วก็ยังไงเออสั้นยาวอะไรยังไงฟิล์มสั้นนะคะสั้น25เอียง75เหมือนน้องเป้เลยสายตาเท่ากันแต่อย่างนี้ใส่แว่นด้วยกันได้ปะแต่จำไม่ได้ว่าเอียงอ่ะฟิล์มเอียงทั้งสองข้างหรือเปล่าหรือว่าเอียงข้างใดข้างหนึ่งข้างหนูเอียงข้างเดียวใช่แต่ฟิล์มน่าจะสั้นเพิ่มด้วยนิดหน่อยโอ้โหมีสั้นเพิ่มด้วยนะครับใช่เพราะว่ามันอาจจะแบบเบอร์เบอร์นิ่งแล้วน่าจะได้เป็นเล่นโอ้โหไม่เงียบเลยจริงจริงตัดร้านหนูนะเออไปเปลี่ยนเลนอย่างเดียวก็ได้ไงเปลี่ยนเลนเดียวของพี่ฟิล์มเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยโดยประมาณของพี่ฟิล์ม 9,000 โอ้โหเอาเรื่องเลยอือนี่ที่พูดมาทั้ง3คนนี่คือของแม่แพงที่สุดละใช่ของพ่อไม่ของพี่เฟรมเขาเพียงแค่ระดับเดียวกับกองแสงใช่แล้วฟิล์มสั้นด้วยสั้นนิดเดียวเองพอเข้าใจแล้วจริงๆแล้วแว่นพวกนี้มันมีหลายสเต็ปหลายราคาแล้วก็แล้วแต่ชิ้นเลนส์นะครับใช่วัสดุแล้วโอเคของพี่ฟิล์มเนี่ยก็จบไปนะก็นี่แหละเหตุผลหลักๆนะที่ทุกคนตัดแว่นในบ้านที่เห็นใส่บ้างไม่ใส่กันบ้างนะก็เพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีกันนี่แหละนะครับใช่แล้วส่วนของพ่อถานะแพงสุดแพงสุดประมาณกี่หมื่นนะ 30,000 กว่านี่ว่าหรือสับคะเนี่ยใส่แว่นปุ๊บโทรได้ของพ่อมันมีโอเคไม่ใช่มันเป็นในนั้นไงเวลาออกแดดอ่ะมันจะเป็นสีม่วงเป็นเหมือนแว่นกันแดดด้วยใช่ก็คือของพ่อถาเนี่ยใส่ตายาวยาวยาวกว่าของแม่มั้งยาวมากนะแล้วก็พ่อเองอ่ะไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้พอพ่อใส่เนี่ยมันจะแบบมึนๆเพราะคนไม่เคยใส่แว่นแต่ของพ่อเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย 3-4 สเต็ปใช่มันเป็นอะไรฟังก์ชันที่แบบเยอะมากเลยนะนี่มันคือแว่นใช่ไหมใช่ใช่ก็คือแว่นของพ่อเนี่ยมันจะลงประมาณว่ามองตรงมันจะขยายมองก้มลงล่างเหลือกตาลงมองข้างล่างใช่ป่ะมันก็จะขยายพอเราจะมองไกลเราก็เหลือกตาขึ้นบนมันจะซูมไปไกลมากเลยแม่ยังกับกล้องเลยเขาบอกให้แบบเหมือนของแม่เวลาเขามองเขาต้องก้มแบบนี้เลยนะไหนต้องก้มยังไงก้มลงแบบนี้ถึงจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่ใช่เหลือกตาอย่างเดียวไม่ได้นะไหนเลือกไงโอเคส่วนของพ่อนะครับจะมีมองใกล้มองไกลแล้วก็มองตรงนะครับมันจะขยายหมดเลยเสร็จปุ๊บนะครับกรองแสงเป็นตัวแล้วแซดยังไม่จบแค่นั้นนะพี่ฟิล์มพอเราออกไปอยู่กลางแดดเลนเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกม่วงสีชาชาเห็นตอนที่ไปอะไรภูเก็ตไปแล้วไปอยู่กลางแดดอ้าวแว่นพ่อเปลี่ยนสีตกใจมากจะเปลี่ยนเลนหรือพ่ออะไรไอ้อย่างนั้นอะแพงมากใช่ก็ว่าทำไมสามหมื่นแม่ว่าจะทำอย่างนั้นนะมันเพิ่มอีกเป็นหมื่นอะแล้วแม่ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วไงแม่ใส่แค่ตอนกินข้าวมองหันไปข้าวไม่เจอแล้วกรอบมันเนี่ยจะเป็นโอเคนะครับใช่เลยแพนขึ้นมาด้วยเลยใช่ฮะใช่ก็อย่างที่บอกครับสายตาเรามีคู่เดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้จำเป็นนะว่าทุกคนต้องใส่เลนส์แพงกรอบแพงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างบางคนเขาสามารถใส่แว่นอะไรร้อยกว่าบาทก็ได้มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับบางคนต้องใส่คอนแทคก็ได้ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับส่วนตัวพ่อถาเองเนี่ยก็ทำงานอยู่กับจอคอมทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถนอมสายตาไว้เพราะถ้าเกิดสายตาเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาหนักๆเนี่ยเราจะแย่เอานะครับมันไม่มีเปลี่ยนไงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรดูแลดวงตาคู่นี้ไว้ให้ดีนะครับส่วนน้องฟิลก็เหมือนกันพยายามเล่นโทรศัพท์ในที่มืดให้น้อยลงนะครับแล้วก็เล่นให้น้อยลงด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวสายตาจะบอบช้ำนะแม่นะบอกพี่ฟิล์มด้วยอันนี้ก็บอกพี่ฟิล์มแล้วก็บอกน้องๆทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าไม่ควรเล่นโทรศัพท์ในที่มืดนะครับแล้วก็ควรเล่นได้แต่ว่าไม่ควรเล่นนานนะครับควรแบบแบ่งแยกเวลาให้ดีสัก 10-20 นาทีแล้วก็เลิกนะครับพักสายตาแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับแนะนำว่าถ้าเกิดจะดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูฟิล์มฟิลนะเพราะจะช่วยให้แบบสายตาเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าดูไปทางโน้นทางนี้เขาจะไม่จดจ่อเหมือนเกมไงเกมเนี่ยจะจ้องจนแบบสมองหลุดลอยถูกไหมแต่ถ้าเกิดดูคลิปแฮปปี้อย่างเงี้ยอุ้ยตายเที่ยวนู่นเที่ยวนี่
จะเสียอย่างเดียวคือไปขอพ่อแม่พาไปเที่ยวหรือพาไปซื้อใช่เจอบ่อยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้น้องๆคงจะเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับถึงได้มาตัดแว่นใส่กันนะครับไม่ใช่แว่นแฟชั่นแต่เป็นแว่นใส่ตาจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย